มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านร้อยเอ็ดรวมพร้อมใจปกป้องสถาบันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่งกายสีกากีพร้อมเพียงกันนะคะเดินเป็นขบวนจากส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดนะคะแสดงความจงรักภักดีพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเมื่อวันที่26ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจาก20อำเภอ192ตำบล 2,446 หมู่บ้านได้รวมตัวกันแสดงความจงรักภักดีและก็แสดงออกถึงพลังและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการแต่งเครื่องแบบสีกากีเดินเป็นขบวนจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดถือพระบรมฉายาลักษณ์และก็ธงชาติไทยนำขบวนมายังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพื่อยื่นหนังสือประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันต่อผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนายทองศรีมีหินกองกำนันตำบลทุ่งศรีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ดังต่อไปนี้ค่ะข้าพเจ้าในนามตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปกป้องบ้านเมืองมาเป็นเอกราชมิได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีแผ่นดินได้อาศัยหลังจากเปิดเวทีปราศัยแล้วก็ได้เคลื่อนขบวนจากลานสาเกตนครเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดพร้อมทั้งยื่นหนังสือการร่วมแสดงเจตนาปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้แก่นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะและคณะโดยนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มารับหนังสือด้วยตนเองที่บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจึงเดินทางกลับแล้วก็สลายการชุมนุมและมีข้อความเพิ่มเติมอีกว่าปัจจุบันมีคนบางกลุ่มไม่สำนึกในบุญคุณจับจ้วงก้าวล่วงข้าพเจ้าในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวร้อยเอ็ดทุกคนขอแสดงความจงรักภักดีร่วมพลังปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเรียกร้องบางกลุ่มที่กระทำมิอันควรยุติการกระทำโดยเร็วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ